น้ำเฉาเวยพืชสมุนไพรจากจีนนี่ค่ะเอาซิปลูกยังไงก็ไม่ตายลองดูเลยนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็คือรากของหนานเฉาเวยนะคะคือเล็กเอามาทดสอบดูนะคะว่ากิ่งแก่ใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะติดไหมนะคะช้ำแป๊บเดียวค่ะประมาณ2สัปดาห์ได้นะคะท่านผู้ชมก็รากงอกนะคะเล็กดึงออกมาจากกระสอบนะคะเล็กช้ำไว้ในกระสอบเลยทีนี้เล็กจะย้ายมาปลูกใส่ยางรถยนต์ค่ะคือยางรถยนต์นี่ปลูกผักไว้คือไก่เขี่ยหมดเลยนะคะเล็กก็เลยจะเอาหนานเฉาเวยมาปลูกไว้นะเพราะว่าคือมันมีสรรพคุณเยอะมากค่ะคือพวกอาการคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็แก้อาการในโรคเกาต์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็โรคความดันโลหิตค่ะโรครวมต่างๆนะคะเกิดมาเพื่อคนเลยนะคะท่านผู้ชมคือเล็กเอามาทดสอบว่าเอากิ่งแก่ขนาดนี้นะคะกิ่งใหญ่ๆเลยต้นใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมก็คือตัดมามันจะติดไหมนะคะคือบอกไว้เลยว่านานเฉาเวยคือปลูกง่ายมากค่ะท่านผู้ชมอีกต้นนึงเป็นกิ่งอ่อนนะคะเป็นกิ่งอ่อนติดแล้วด้วยทีนี้เล็กจะปลูกลงในยางรถยนต์นี้เลยนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาไว้มาเด็ดกินค่ะมีคนเล่าให้ฟังนะคะหลายๆคนคือบอกตรงๆว่าคือยังไม่ได้กินกลัวความขมค่ะท่านผู้ชมใครกินแล้วเล่าให้ฟังบ้างนะคะคือเล็กถามหลายๆคนเขาบอกว่ารสจัดขมจัดมากแต่กินนานๆไปจะรู้สึกมีรสหวานที่ลิ้นนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เล็กยังไม่กล้ากินเห็นไหมโอ้ยชอบมากเลยค่ะท่านผู้ชมดูสิคือสวยน่ะคือคนชอบต้นไม้นะคะคือคนชอบต้นไม้น่ะคือมันภูมิใจอะค่ะท่านผู้ชมดูสิมันแตกกิ่งออกมานะคะคือทดสอบติดหมดเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือมือเปื้อนอะไรเล็กไม่สนใจนะคะคือชอบเพื่อนนะเพื่อนรักน้ำพลอยเขาแซวนะคะว่าหน้าไม่ให้เลยจริงๆพวกประมาณทำปุ๋ยปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้แต่ใจมันรักจริงๆค่ะท่านผู้ชมหลายๆท่านแบบไม่เชื่อหรอกว่าเล็กแบบแอบทำแบบนี้นะคะคือชอบจริงๆค่ะท่านผู้ชมมันมีความสุขมากทีนี้เดี๋ยวเล็กจะปลูกลงตรงนี้นะคะนานเฉาเวยคือมาชวนท่านผู้ชมปลูกค่ะเดี๋ยวไปดูอีกวิธีนึงนะคะท่านผู้ชมจะอึ้งเลยมันปลูกง่ายจริงๆเดี๋ยวเล็กพาไปดูภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรนานเฉาเวยนะคะดูขึ้นสวยเลยนะคะคือมันจะมีรสชาติขมมีคนเขาบอกมานะคะแต่บอกตรงๆเลยก็คือเล็กยังไม่กินนะคะยังไม่กล้ากินเพราะว่าถ้าเป็นรสขมก็จะกินยากถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่มีเคล็ดลับที่แบบกินแล้วไม่ขมอย่างเงี้ยค่ะช่วยแนะนำมาด้วยนะคะคือเล็กจะมาบอกว่านานเฉาเวยเนี่ยปลูกง่ายมากๆเลยบ้านไหนยังไม่มีนะคะให้ปลูกไว้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าป่าช้างเหงาก็คือว่าเกิดมาเพื่อช่วยป้องกันโรคต่างๆนะคะคือมีประโยชน์มากเดี๋ยวเล็กจะถ่ายให้ดูว่าคือมันปลูกง่ายยืนยันเลยนะคะก็คือตัดไว้เฉยๆเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยตัดกิ่งมันต้นสูงนะคะตัดกิ่งวางไว้เฉยๆเนี่ยค่ะเนี่ยเกิดเลยอันนี้ก็เป็นกิ่งตรงนี้อันนี้เป็นย่านางนะคะย่านางก็อยากเกิดอันนี้คือวางไว้เฉยๆแล้วมีรากงอกยึดดินแล้วนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะคะติดคือให้เป็นกิ่งที่มีแบบโทนสีน้ำตาลนะคะก็ถ้าเขียวๆแบบนี้ยังไม่เคยลองนะคะท่านผู้ชมก็แค่ทิ้งไว้ในที่ที่มีดินนะคะตรงนี้ขนาดไม่มีน้ำนะคะท่านผู้ชมก็มีรากงอกยึดดินเลยนะคะบ้านใครยังไม่มีปลูกไว้เลยนะคะปลูกง่ายมากเนาะนานเฉาเวยดีจริงๆค่ะก็มีหลากหลายนะคะที่เขาแชร์ไว้เนาะอยู่ใน YouTube นะคะอีกหนึ่งสมุนไพรที่น่าสนใจและน่าปลูกมากนะหนูเห็นไหมคะท่านผู้ชมแตกกิ่งใหม่ออกเต็มเลยอันนี้ก็คือตัดวางไว้ค้างไว้บนกิ่งไม้นะคะใช่หมดเลยนี่เลยมาถึงตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมปลายกิ่งก็ยังติดนะคะสุดยอดถ้าปลายโดนดินนะคะนี่ยึดแล้วติดเช่นเดียวกันมีประโยชน์มากค่ะเอามาให้ดูมาชักชวนนะคะคือบางทีก็มาเตือนความทรงจำว่าใครยังไม่ปลูกก็รีบหามาปลูกไว้นะคะรีบหามาปลูกไว้ในบ้านเลยค่ะโอเคค่ะมาถ่ายนันเฉาเวยให้ดูนะคะว่าปลูกง่ายจริงๆนำภาพมายืนยันนะคะแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ